รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแลคตาซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ท็อกกะทายเราอยู่กันในช่วงของท็อกกะทายสเปเชียลนะคะที่ผ่านมาจริงๆเรามีคอนเทนต์สนุกในท็อกกะทายเยอะแยะเลยนะคะก็หลายๆคอนเทนต์ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราภาคภูมิใจอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเวลาคุณยายกับทีมงานเนี่ยนะคะคิดคอนเทนต์ในช่วงฟรีฟอร์มของท็อกกะทายเนี่ยนอกจากสนุกสนานเป็นหลักแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างซึ่งเรามักจะตั้งเป็นโจทย์เสมอคือคนดูปุ๊บเนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรไปมันก็เลยมีช่วงหนึ่งที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชมเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีรวมไปถึงก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาซึ่งพูดตรงๆในจักใจคนคิดคนทำปรับปรุงมากนะคะนะคือคอนเทนต์คุณเกิดปีอะไรเรานำมาให้ดูในท็อกกะเทยเนี่ยนะคะ2ครั้งแล้วแต่ว่าเราเอามาเนี่ยครั้งละ1ท็อปิกเท่านั้นแต่ว่าจริงๆตอนที่เราคุยเนี่ยเราคุยกันครั้งละ2ท็อปิกเราจะมีท็อปิกที่มันเป็นฮาร์ดทอล์กกับท็อปิกที่มันเป็นเรื่องของ relationship หลายๆคนเนี่ยที่ดูผ่านช่อง GM 25เนี่ยอาจจะได้ดูในส่วนที่เป็นฮาร์ดทอล์กไปแล้วแต่จริงๆเรามีเรื่องราวของ relationship ซึ่งเราเชื่อว่าคนที่เกิดใน generation ต่างๆกันเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองในเรื่องของ relationship ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเอาที่ตกค้างยังไม่เคยเอามาให้คุณผู้ชมดูผ่านทีวีเนี่ยเอามาให้ดูนะคะ2ท็อปิกที่ตกค้างกันไว้นะคะเมื่อเราไปเริ่มเรื่องแรกเลยเคยทะเลาะกับแฟนใช่ไหมนี่ไม่เคยไม่ได้ว่าราบรื่นดีไม่เคยมีหลายที่ไงหลายที่เวลาเราทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกับแฟนเนี่ยหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องคนสองคนปัญหามันเลยเกิดขึ้นว่าเมื่อปัญหามันเป็นเรื่องคนสองคนเนี่ยมันสมควรที่จะไปเล่าไปแพร่งพรายหรือไปให้บุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยช่วยเข้ามาจัดการหรือเปล่านี่ก็เลยกลายมาเป็นท็อปิกแรกของเราวันนี้นะคะว่าเมื่อมีปัญหากันระหว่างคู่รักสมควรเล่าให้คนนอกได้รับรู้หรือเปล่าเอาไปฟังจากสี่เจเนอเรชันนี้เลยค่ะเรามีบุคคล4เจเนอเรชันนะคะมาคุยกับเราเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ uh-huh. แนะนำมันก่อนนะคะว่า4คนของเรามีใครกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากท่านแรกนะคะอโยทัศวรรณค่ะอโยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัดไปในนู้นนะคะพี่อ้อมสุธิสาค่ะเฟิร์นพัชกรพี่อ้อมสุธิสาอโยดีค่ะน้องเฟิร์นดีค่ะอันสุดท้ายนะคะน้องเคค่ะถ้าไปเรื่องของประเด็นความสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะเราจะว่าทุกคนผ่านกันมีแฟนกันมาหมดแล้วมากน้อยแล้วแต่มากน้อยแล้วเคียร์จะไม่เท่าไหร่หลายคนมีแฟนกันมีแฟนเนี่ยกันมีชีวิตคู่มันก็อาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างค่ะแต่หลายครั้งการทะเลาะกันของคู่รักหรือแฟนเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยจริงๆมันก็จะมีปัญหาที่เจอก็แตกต่างกันไปอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งกระทู้ถามขึ้นมาเนี่ยก็คือการทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะแต่ว่าเมื่อทะเลาะกันแล้วเนี่ยปัญหานั้นน่ะเรานำไปเล่าให้คนอื่นฟังเหมาะสมหรือไม่ค่ะถ้าเราทะเลาะกับแฟนเป็นเรื่องของคนสองคนเราควรนำไปเล่าให้คนนอกฟังหรือไม่ในฐานะที่ตรงนี้เราอยู่กันหลายยุคมากอย่างอโยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเวลามีอโยมีแฟนจริงๆแล้วมันเราทะเลาะกันจริงๆมันไม่ควรแล้วไม่งั้นมันจะมีคำว่าเรื่องในอย่าให้ออกเรื่องนอกไปในอย่านำออกไปนอกอย่านำเข้าใช่มันจะมีคำนั้นแหละคือบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบยามโกรธอ่ะโกรธอ่ะพอโกรธอ่ะก็แบบหืมต่างๆนานาพร้อมที่จะพูดอะไรเลยขาดสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหายโกรธขึ้นมาอ้าวคิดได้โอ้ไม่ควรไปพูดเลยอย่างนี้ก็มีใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคนที่เราจะเอาไปพูดด้วยเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าคนนี้ไว้ใจได้แค่ไหนหรือเขาหวังดีกับเรามากแค่ไหนเฟิร์นเล่าให้คนอื่นฟังไหมจะเหลือเหรอไม่เล่าเหรอโถไม่ได้ถึงกับเล่าแต่บางทีเราหาทางออกคนเดียวไม่ไหวเราคิดไม่ออกว่าจะไปยังไงเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันเวิร์กจริงเปล่าวะ
เราก็ต้องการใครสักคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะต้องอย่างที่อโยบอกคือเราจะไปปรึกษาใครคนนั้นต้องไว้ใจได้ต้องอยู่ในวงเล็บที่เป็นคนที่1ไว้ใจได้2ไม่เข้าข้างเราจนเกินไปใช่ต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไอ้เนี่ยรู้เรื่องเรามาตั้งแต่ต้นมันรู้จักไอ้คนนี้มันรู้จักเรามันจะต้องพิจารณาแทนเราได้ว่าไอ้นี่เป็นไงเราเป็นไงอย่างนั้นแล้วเรามองอย่างงี้แบบตัวเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราบอกได้เวลามันมีคนไปปรึกษาอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาเอาเรื่องเราไปบอกเพื่อนของเขามันก็ต้องแฟร์ดิเรายังเราแฟร์ได้จริงเราพี่อ้ําแฟร์ได้จริงมั้ยพี่อ้ําฟังได้จริงมั้ยเรื่องนี้จริงแต่บนพื้นฐานต้องเล่าความจริงนะใช่เล่าได้เล่าให้หมดแต่ต้องกล้าเล่าความจริงนะเวลาไม่ถูกอ่ะให้กล้าเล่าด้วยนะว่าเธอไม่ถูกไม่ใช่ว่าเอะอะตวัดสอนมาฉันผิดเพราะนี่เวลาเล่าเพื่อนผิดนี่ก็แบไตกับเพื่อนเลยจ้าว่ากูไม่ถูกเวลาเล่าคนอ่ะมันต้องเล่าความจริงแต่พี่อ้อมเป็นคนส่วนน้อยไงเฟิร์นมองว่าคนส่วนใหญ่อ่ะก็จะน้อยนะที่จะแบบว่าย่อแบบใจเป็นกลางเบอร์นั้นเรื่องอ่ะมันมีต้นกลางจบแต่รู้ว่าตรงกลางกูผิดกูไปต้นแล้วกูจบเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเล่าต้นแล้วการไปจบเลยอ่ะเพื่อนก็จะถามเพื่อนก็จะเข้าข้างไปไหนเพื่อนไม่ถามเพราะเพื่อนนึกว่าหัวแล้วท้ายแล้วนี่คือจบแต่เพื่อนจะพิจารณาให้เราอย่างไม่รอบคอบแล้วจะทำให้เพื่อนอ่ะให้คำปรึกษาได้อย่างลำเอียงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้คำปรึกษาที่แท้จริงขนาดเราเล่าทุกตอนที่ละเอียดนะคำปรึกษานั้นยังแอบมีอคติได้เลยใช่ว่ามันน่าจะยากนะครับเพราะบางครั้งแบบเวลาเราทะเลาะกับแฟนใช่ไหมครับมันต้องหาคนระบายบางครั้งเราเครียดเราเก็บไว้ไม่อยู่อะไรเงี้ยอย่างสมมติเคก็มีเพื่อนเหมือนกันที่แบบมีแฟนแล้วแบบแฟนเขาผู้หญิงเขาโกรธเรื่องอะไรไม่รู้ไร้สาระที่ผู้ชายอาจจะมองว่ามันไร้สาระเช่นสมมติว่าผู้ชายเล่นเกมแล้วผู้หญิงไม่เข้าใจงอนนู่นนี่นั่นผู้ชายก็อาจจะบอกเฮ้ยมันเรื่องแค่นี้บางครั้งผู้ชายมันก็ไปพูดต่อว่าเออเอามาเล่าให้ผู้ชายมันฟังกันเองแต่เคก็จะบอกเออผู้หญิงนี่เง่าอ่ะอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่แบบผู้ชายไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพื่อนเคไม่ได้มาเล่าให้ฟังต่อว่าแบบเขาทำอะไรมาทำไมผู้หญิงถึงเป็นอย่างนี้ส่วนใช่ก็ต้องระวังอย่างที่เพื่อนเคบอกเล่าความจริงเพราะมันก็เป็นความจริงแต่เป็นความจริงฝั่งเราไงครับแล้วนักเรียนเคใช้คำว่าบางครั้งมันต้องการการระบายเมื่อระบายมันคือเราบ่นเราเล่าว่ามันจะไม่ใช่อย่างที่พี่อ้อมบอกแล้วว่าเราไม่ได้อยู่ในระดับของคำปรึกษาที่ดำเรื่องดำเนินมาแบบนี้แต่การระบายมันคือการเล่าความกับข้องใจของเราให้คนอื่นฟังซึ่งจริงๆมันควรไม่ค่ะโยจริงๆอันเนี้ยอย่างที่น้องเคพูดเนี่ยคือมุมมองของแต่ละคนอะมุมมองอะอย่างทั้งสมมติคู่กันเนี้ยไอ้คนนึงบอกอีกคนนึงมองว่าอีกคนไร้สาระแต่อีกคนมองคิดไอ้เรื่องไร้สาระของเขาน่ะมันสำคัญสำหรับฉันอันนี้มันมองไม่เหมือนกันแหละมันก็เป็นหนึ่งต้นเหตุที่ทำให้เรื่องแทนที่มันจะจบเร็วอ่ะมันอาจจะมีประเด็นอะไรอื่นเข้ามานั่นสิแสดงว่าตามที่อายุบอกการออกไปการระบายการไปพูดต่อเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาที่มากกว่าเดิมที่มากกว่าเดิมไหมแล้วว่าแล้วแต่คุณซื้อแล้วแต่คุณซื้อแล้วแต่คุณค่ะสมมติว่าคุณซื้อดีอ่ะเขาจะพยายามเข้าใจฝ่ายตรงข้ามของเราว่าลองคิดอีกมุมนึงสิเหมือนที่บอกว่าแล้วเขาจะให้สติเขาจะให้สติอย่างเมื่อกี้ทำไมไม่ทิ้งถังขยะถ้าไปคอเดียวกันก็จะบอกเออผู้หญิงคนนี้งี่เง่านะแต่ถ้าเป็นอีกคนนึงเฮ้ยลองคิดดีๆดิเขามีเหตุผลอะไรได้อีกที่เขาทำอย่างนี้ชวนให้คิดแล้วว่ามันสำคัญที่กุนซือว่าจะชวนชี้ชวนให้คนเนี้ยเขามองได้กี่ด้านถึงบอกว่าต้องไว้ใจได้แล้วก็ต้องเข้าใจทั้งสองต้องเข้าใจโลกประมาณนึงด้วยใช่แล้วก็ต้องรู้จักทั้งสองฝ่ายดีในการที่จะประสานรอยร้าวได้ประเด็นของเราคือทะเลาะกับแฟนคนเราให้คนอื่นฟังหรือไม่เมื่อกี้เราได้คำตอบเรื่องคนอื่นมาหน่อยนะประมาณครึ่งหนึ่งว่าเราต้องรู้ว่าคนอื่นที่เราจะไปเล่าเนี่ยเป็นใครถูกไหมอโยเนี่ยอโยบอกว่าอโยไม่ค่อยเล่าไม่เล่าอย่างถ้าเกิดแบบยุคเราเนี่ยยุคสมัยถ้าเรายังเป็นเด็กเนี่ยเราเล่านั้นก็มันจะรู้แค่นี้แหละแต่ทุกวันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าคนอื่นในอีกรูปแบบนึงคือคนอื่นเท่ากับโซเชียลมีเดียใช่ถ้าอย่างเงี้ยคนอื่นคือเพื่อนสนิทเราพอเล่าไหวคนอื่นคือแม่เราพอเล่าได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนอื่นคือโซเชียลที่เราไม่รู้จักนิสัยกันเลยอันนี้ไม่น่าเป็นเราไม่เล่าความคับข้องใจกับแฟนน่ะมันระบายให้คนอื่นฟังด้วยโซเชียลมีเดียได้เมื่อก่อนนะเคยถามเราไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยฉันเข้าใจแกนะแต่เขาเข้าใจว่าอ๋อแกเป็นอย่างนี้แหละแกอยากหาใครสักคนเดินเข้ามาบอกแกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆนะเข้าใจนะแกอยากเรียกยอดไลค์ให้คนมาไลค์แกอันนี้เราเข้าใจไงอันนี้เราเข้าใจอันหลังแล้วก็เพราะว่าอันแรกเราจะไม่เข้าใจเรื่องโซเชียลว่าเราทำไมเวลาเราเสียใจเราต้องการให้คนไลค์เราวะหรือว่าบางครั้งการที่เราเป็นเพื่อนหรือมีคนติดตามถ้าเรามีหัวหน้าอยู่ในนั้นล่ะหรือว่าเป็นคนในสถานที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ย
มันสมควรหรือเปล่าคุณต้องดูก่อนว่าไอ้เรื่องที่คุณระบายไปเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนและบางคนนะได้ทั้งคนที่มาปลอบใจทั้งคนมาด่าทุกวันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าคนอื่นในอีกรูปแบบหนึ่งคือคนอื่นเท่ากับโซเชียลมีเดียใช่ถ้าอย่างเงี้ยคนอื่นคือเพื่อนสนิทเราพอเล่าไหวคนอื่นคือแม่เราพอเล่าได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนอื่นคือโซเชียลที่เราไม่รู้จักนิสัยกันเลยอันนี้ไม่น่าเป็นเราไม่เล่าแต่เคยทำไหมชี้ใครชี้ด้วยเอาจริงเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเห็นด้วยกับอายุเห็นด้วยกับพี่อ้อมเลยว่าจริงๆแล้วอะไรการโพสต์ลงโซเชียลทุกอย่างในโลกจักรวาลของเราแล้วเราไปโพสต์ในโซเชียลหมดอ่ะเราไม่ควรทำแต่ในขณะเดียวกันเฟิร์นก็เข้าใจคนที่ทำแล้วพี่ทำไหมครับแสดงว่าเคยทำเมื่อก่อนอ่ะเคยทำแล้วเมื่อก่อนเคยทำนั่นถ้าเข้าใจคนที่ทำเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าใจว่าเฮ้ยฉันเข้าใจแกนะแต่เขาเข้าใจว่าอ๋อแกเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจแต่ไม่ได้เข้าข้างแกอยากหาคนแกอยากหาใครสักคนที่มาเดินเข้ามาบอกแกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆนะเข้าใจนะแกอยากเรียกยอดไลค์ให้คนมาไลค์แกว่าแกเนี่ยมันมีปัญหาหรือแกอยากให้คนอื่นที่แกคุยอยู่รู้ว่าแกทะเลาะกับผัวอยู่อันนี้อันนี้เราเข้าใจไงอันนี้เราเข้าใจอันหลังแล้วเพราะว่าอันแรกเราจะไม่เข้าใจเรื่องโซเชียลว่าเราทำไมเวลาเราเสียใจเราต้องการให้คนไลค์เราวะเพราะว่าบางทีแล้วในโลกของความรักในความเป็นจริงเราไม่ได้รับมันไงพี่เราเลยต้องการความรักจากโลกอื่นๆมาทดแทนมันไงอ๋อมาปลอบเราว่าฉันน่าสงสารคือเนี่ยเรารักกันอยู่แต่เธอหายไปจากชีวิตฉันตอนนี้ตรงนี้ฉันขาดละฉันเลยต้องการความรักจากใครก็ไม่รู้แล้ววัดจากยอดไลค์ใช่ไหมวัดจากยอดไลค์เยอะก็ใจฟูเยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดกันเล่าให้คนอื่นในโซเชียลเน็ตเวิร์กฟังที่เฟิร์นเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ใช่ในแง่ของความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แน่ความสัมพันธ์แล้วไม่แน่หาคำมันมันเป็นแค่การหาที่สปอร์ตทางจิตในช่วงนั้นซึ่งอันนี้เราเข้าใจเขาได้มันคือยุคปัจจุบันเลยเราไม่รู้จริงๆว่าทำไมแบบคนเจนนี้ถึงเลือกระบายผ่านโซเชียลมีเดียแทนที่จะระบายกับเจ้าตัวก็มันเป็นยุคของเขาไงอย่างไอโยโตมากับจดหมายอย่างเงี้ยใช่เราโตมากับโทรศัพท์ไอนี่โทรกับส่งเมสเซจไอนี่มันโตกับโซเชียลไงมันเป็นตามยุคเรานึกออกแล้วมันไปตามยุคมันมีแต่ว่าทำไมเราแวลูโซเชียลมีเดียในระดับไหนจนถึงขั้นที่ว่าเราจะเลือกที่จะพูดเรื่องนี้กับโซเชียลมีเดียมากกว่ากับเจ้าตัวอย่างเงี้ยมันพูดกับเจ้าตัวเองเลยมันก็ทำใจลำบากไม่กล้าก็มีหรือบางทีก็อาจจะพูดหลายรอบแล้วนะกับเจ้าตัวเนี่ยเฟิร์นเดานะว่าอาจจะเป็นการพูดล้านรอบที่ล้านสามล้านหกแล้วแล้วก็ไม่รู้จะพูดต่อไปอีกได้แล้วไปโซเชียลมีเดียดีกว่าเพราะถ้าพูดกับเจ้าตัวกลัวทะเลาะด้วยใช่ก็เป็นไปได้แต่กับโซเชียลมีเดียก็อาจจะทะเลาะหรือไม่ทะเลาะก็ได้แต่ว่าก็ขอให้ได้ระบายออกไปมันเป็นการระบายนั่นแหละมันเป็นการระบายเพราะบางทีถ้าเราไม่ระบายออกไปเลยผู้ชายก็จะคิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาอยู่แต่ตอนนี้เรามีปัญหาอยู่นะแต่เราก็ไม่ได้อยากบอกแกตรงๆเพราะเราบอกแกรอบที่ร้านแปดแล้วระบายซะจริงจริงมันเป็นการระบายของคนที่มันมีความอึดอัดคับข้องใจหรือกลุ้มอกกลุ้มใจอย่างยุคก่อนก็คือไปหาหมอดูเงี้ยยุคนี้ก็ยังหาหมอดูอยู่อ่ะโยไปหาหมอดูยุคนี้ก็หาหมอดูอยู่แล้วไปนั่งเล่าให้หมอดูฟังมันก็คือระบายแล้วพอออกมาจากหมอดูรู้สึกโล่งขึ้นรู้สึกดีขึ้นจริงมันก็คือได้ระบายไปหาผิดหมอพวยอาบน้ำมนต์จบเลยนะคุณดีหาว่าหมอดูแม่นก็คุณไปเล่าซะละเอียดให้หมอดูฟังหมอดูมาดูมึงเรื่องจริงเรื่องจริงถูกไหมต้องกลับมาถูกคำถามเดิมนะตอนนี้กำลังมีความงงสำหรับเรากำลังมีความงงอยู่ว่าตอนนี้เหมือนเรากำลังจะบอกว่าความคับข้องใจกับแฟนน่ะมันระบายให้คนอื่นฟังด้วยโซเชียลมีเดียได้ได้จริงเหรอหรือว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาทีหลังเหรอโอเคแหละทำมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมแล้วไม่เขาพี่เข้าใจนะแล้วก็จะเมื่อกี้ก็เข้าใจแต่จริงแล้วมันควรจริงไหมควรไหมจริงๆอ่ะทำได้แต่คุณต้องดูก่อนว่าไอ้เรื่องที่คุณระบายไปเนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนและบางคนนะบางคนนะได้ทั้งคนที่มาปลอบใจทั้งคนมาด่าคนมาซ้ำเติมมาซ้ำเติมเพราะเขาไม่เข้าข้างด้วยเขาได้แต่ฟังคุณแล้วก็บางทีเขาก็แบบคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็มีไงเยอะแยะแล้วก็จะต้องใช้วิธีห้ามด่านะด่าได้นะแต่อย่าแรงโอ้โหแต่แรงทั้งนั้นเนาะไม่แต่เฟิร์นอ่ะเฟิร์นมองว่าสมมติแบบอย่างที่อโยพูดนะถ้าเราระบายในพื้นที่ที่มีแต่พวกของเราหรือเพื่อนของเราเช่น Facebook หรืออะไรก็ตามที่จะเป็นแก๊งเราเนี่ยนะคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่กล้า
เท่าไหร่ที่จะแสดงความคิดเห็นในแบบที่ตรงไปตรงมาหรือแบบจะไม่เห็นด้วยแต่เขาก็ใช่เพราะมันจะกระทบแต่อย่างเฟิร์นไปเห็นในอย่างบางคนไปโพสต์เรื่องระบายตัวเองในพันทิปกับกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยอ่ะอ้วมเลยนะโดนอ้วมเลยนะกลับมาอ้วมเลยนะคือถ้าเกิดมองแบบ objectively เวิร์กกว่าปะวะเออยังไงอ่ะไม่อย่างนั้นถ้าเราไปโพสกับคนที่เป็นพวกเราอ่ะก็มันเป็นคำตอบที่เราคาดหวังจะได้อยู่แล้วแต่ในพันทิปอ่ะมันไม่มีแฟนเราอยู่ในนั้นไงไม่อันนั้นก็เรียกว่าเพื่อขอคำปรึกษาเวลาที่คนไม่เป็นที่รู้จักเขาลงพันทิปคนก็ไม่รู้จักกันไม่มีอคติบวกหรือลบก็ฟังจากเรื่องแต่ก็จะเข้าข้างเฉพาะเรื่องที่ถูกเล่ามาแต่จะไม่รู้ว่าเป็นตัวคนไหนเพราะฉะนั้นเวลาประเมินหรือว่าวิจารณ์จะเที่ยงตรงกว่าบางทีเราอาจจะได้คนเตือนสติหนึ่งในนั้นก็ได้ใช่แล้วว่ามันอยู่ที่เรื่องอยู่ที่ positioning ด้วยว่าเรามีเพื่อนแบบไหนหรือว่าเราเป็นจุดไหนในสังคมสมมติว่าเราเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องคิดไต่ตองก่อนหรือว่าบางครั้งการที่เราเป็นเพื่อนหรือมีคนติดตามที่แบบถ้าเรามีหัวหน้าอยู่ในนั้นล่ะหรือว่าเป็นคนในสถานที่ทำงานอะไรเงี้ยมันสมควรหรือเปล่ามันก็ดูเรื่องความสมควรด้วยว่าประหยัดถามอายุข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วตอนนี้เราเข้าใจว่ามันจริงเรื่องการระบายคนอื่นฟังเนี่ยมันก็อ่ะในคอนดิชันที่มันสมเหตุสมผลมันมีคนที่เขารับฟังเราที่เขาเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเนี่ยผมอยากถามถ้าเกิดมันอยู่ในกรณีของคนที่มันแต่งงานแล้วอะมันเป็นสถาบันครอบครัวมันแต่งงานอะไม่ใช่ระดับแฟนอย่างเงี้ยแต่งงานอืมไอการที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยมันต้องคิดเยอะกว่ากรณีแฟนเพราะเป็นครอบครัวแล้วใช่ก็เนี่ยอายุถึงยังย้ำอีกอะว่ามันอยู่ที่นิสัยคนอีกนะบางคนอาจจะแบบว่ามันไม่ไหวจริงๆมันทนไม่ได้แล้วแล้วก็เลือกที่จะระบายกับคนที่แบบไว้ใจได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าเจอใครก็แบบเล่าหมดเลยหาพวกโดยไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะอันนั้นไม่ควรทำอ่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณใช้อารมณ์แล้วคุณไม่ได้ใช้เหตุผลละคุณใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้อารมณ์ถามใครเหตุผลมาอย่างไรมันก็มาไม่ถึงการสมองเราอยู่ดีใช่คือสิ่งที่เจอแบบเราว่าทุกคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงกันทั้งหมดในเรื่องของท็อปิกนี้ว่าเราควรเล่าให้คนอื่นฟังหรือไม่อ่ะมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราเจอตอนนั้นแต่สิ่งที่เราพบจากการคุยครั้งนี้เนี่ยข้อหนึ่งเลยคือการทะเลาะมันคืออารมณ์อารมณ์อารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่มีอารมณ์เนี่ยเรื่องของเหตุผลนะมันหายไปแล้วเราเองชั่งใจให้ดีก่อนว่าเราพร้อมที่จะเอาอารมณ์ที่ขุ่นมัวที่ร้อนนั้นน่ะไปส่งต่อแต่ถ้าไปส่งต่อเนี่ยส่งเพื่ออะไรก็ถ้าเกิดว่ามันยอมรับกลับมาได้อีกที่เฟิร์นบอกว่าส่งไปปุ๊บเขาด่ากลับมาแล้วเราโอเคเนี่ยอันนี้ก็มันก็เป็นพระบอกว่าในอารมณ์จะไม่มีสติในสติจะไม่มีคำว่าอารมณ์ถ้าล้อมันเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์มันมีมาแล้วมันมีไปเมื่อไหร่ที่เราไปพูดหรือไปเล่าหรือไปโพสต์มันจะทำให้อารมณ์ซึ่งมันควรจะหายไปอ่ะกลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วมันจะไม่หายไปไหนรับกับมันได้หรือเปล่าข้อหนึ่งกับข้อสองที่เมื่อกี้พี่อ้อมจริงๆพี่อ้อมพูดมาตั้งแต่แรกแล้วก็เราก็เห็นว่าทุกคนเข้าใจก็คือเจตนาของเราคืออะไรถ้าเราจะปรึกษามันก็ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้ว่าเขาจะอยู่ในโพสิชันที่เป็นกลางพอแต่ถ้าเราจะระบายมันก็กลับไปสู่ข้อเมื่อกี้ใช่มันมีเจตนาซ้อนด้วยนะเจตนาแก้ไขหรือเจตนาผลักไสถ้าแก้ไขเราจะเลือกคนที่ให้คำแนะนำที่ดีได้แต่ถ้าเจตนาผลักไสคืออยากเข้าข้างตัวเองให้เพื่อนมองแต่ว่าฉันถูกอ่ะมันก็จะต้องการคนอีกประเภทนึงและเพื่อนประเภทนี้มันก็จะรู้ด้วยนะว่าคนนี้อยากฟังแค่นี้มันจะไม่ได้พูดให้เหตุการณ์ดีขึ้นใช่ที่พี่อ้อมบอกตั้งแต่ต้นก็คือเจตนามันคือปรึกษาหรือระบายถ้าเราจะปรึกษาเราก็ต้องดูแหละว่าคนที่เราจะปรึกษาเป็นใครที่พี่อ้อมบอกถ้าจะระบายกลับไปสู่ข้อเมื่อกี้เลยการระบายคืออารมณ์เราพร้อมที่จะทำให้อารมณ์ของเรากลายเป็นรูปธรรมนามธรรมหรือเปล่าเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนะคะอาโยนะคะพี่อ้อมใบเฟิร์นแล้วก็น้องเคนะคะข่าวธุรกิจเธอดีเพียงใดต่างกันเพียงไหนธุรกิจเรานี้อยู่กับคุณนิติและผมฐานัทครับเธอจะขอพาทุกท่านมาสัมผัสกับปรากฏการณ์ใหม่ของวงการบันเทิงนั่นก็คือคู่รักต่างวัยแต่เพศเดียวกันยายลี
ไม่ใช่หรอกครับปรากฏการณ์ใหม่ของวงการยนตรกรรมและแฟชั่นซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่าง Toyota CHR และ Karl Lagerfeld แบรนด์แฟชั่นชื่อดังเมื่อที่สุดจาก2ขั้วอุตสาหกรรมมาเจอกันจึงกลายเป็นที่สุดของยนตรกรรม Subcompact SUV Limited Edition ท้าทายทุกข้อจำกัดการดีไซน์ยกระดับความโดดเด่นให้ยิ่งขึ้นไปอีกขั้น Oh so fabulous ของดีมีจำนวนจำกัดจองวันนี้รับ Limited Edition เซต4ชิ้นที่ควรคู่กับคนมีสไตล์เช่นคุณได้แก่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือหมวกและพวงกุญแจโอ้สวยมาจดไปหมดเลยค่ะคุณเชิญสัมผัสที่สุดของความงามด้านแฟชั่นและยนตกรรมด้วยต่างคุณเองอยากได้เพียงจองผ่านทางออนไลน์เท่านั้นที่แอปพลิเคชัน Toyota Privilege More วันนี้ข่าวธุรกิจเธอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเจอกับพี่ไหมจ้าคนของเราไปมีอินเทอร์แอคกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นพับลิกฟิกเกอร์ผ่านแบบโซเชียลมีเดียสมควรหรือไม่สมควรเธอทำไหมไม่อย่ามาน่ารักดีด้วยฉันดีดไม่ได้เหรอฮะไม่กูก็มีอยากกดไลค์กดตรงนี้กลับมาดูท็อกกะเทยสเปเชียลนะคะคุณเกิดปีอะไรนะคะนาๆนาตะก้องนาตะก้องนามีเมียยังมีเมียแล้วใช่นะเคยไปกดรูปผู้หญิงแบบที่เขาปวดนมอะไรอย่างงี้ในเคยไปกดอะไรปะไม่เคยครับอ่ะนะตอบใหม่นะตอบใหม่เคยไหมเคยไหมให้ตอบอีกทีเคยไหมจ๊ะไม่เคยโอ้โหเอ๊ะทำไมฟ้ามืดเจอมันฟ้าเปียงๆไม่เคยเหรอนะเคยปะเคยเห็นไหมทุกวันในช่วงที่โลกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีความสำคัญมากขึ้นมันเริ่มมีบทบาทกับชีวิตมากขึ้นเนี่ยหลายคนก็มีความงงเหมือนกันนะอันไหนคือความสัมพันธ์จริงอันไหนคือความสัมพันธ์เสมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันเลยเกิดขึ้นเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเราจับมือกันจริงๆอันนี้จริงนะใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีการที่ว่าเอ้ยเขาไปพูดคุยกดไลค์ในโลกเสมือนว่าถือว่าเอ้ยนี่มันการจีบเสมือนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปัญหามันเลยเกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนรักของเราซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับเราจริงๆเนี่ยไปเที่ยวไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยกดไลค์บ้างคอมเมนต์บ้าง DM บ้างแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในโลกโซเชียลเท่านั้นเนี่ยมันสมควรหรือไม่สมควรนี่ก็เลยเป็นท็อปิกที่2นะคะซึ่งเราจะมาคุยกันวันนี้อาเชิญทั้ง4เจเนอเรชันเลยค่ะตัวแทน4เจเนอเรชันของเรานะคะนั่งพร้อมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะท่านแรกนะคะตัวแทนจากยุคเบบี้บูมเมอร์ผู้กำกับมือทองนักแสดงมือทองนี่อะไรเป็นมือทองครับอันนี้บอกไม่ได้ฉันกลัวเขาตอบมาป้าแจ๋วยุทธนาลาภไพบูลย์ค่ะตัวแทนของเจนเจเนอเรชั่น X นะคะผู้จัดละครมือทองมือทองนะคะซึ่งความสามารถในการจัดละครของเธอแตกต่างจากคนอื่นเพราะเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเจ้าของบราวนี่ที่อร่อยที่สุดในโลกและสั่งยากที่สุดในโลกเช่นกันคุณจ่ายยศินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนของเจนวายนะคะเมื่อก่อนนี้ประกวดนักร้องเป็นนักร้องฝึกหัดที่ฉันเป็นคนควบคุมดูแลนะปัจจุบันนี้เป็นผู้ประกาศข่าวของช่องจีน25ของเรานะคะน้องออฟชัยนนท์อีกหนึ่งท่านตัวแทนของเจนแซดเป็นลูกสาวคนล่าสุดของกระเทยใช่นะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ก็คือเมื่อก่อนก็คือเด็กชายโตมาเป็นกระเทยวันนี้เนี่ยมีคนนี้แหละเป็นเด็กหญิงแล้วโตมาเป็นกระเทยตอนนี้ที่เขารู้จักนางจากเพลงพักก่อนแต่วันนี้ไม่ต้องพักมาเมากันน้องมิลินะจ๊ะสวัสดีค่ะถ้าเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะคะคนของเราไปมีอินเทอร์แอคกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นพับลิกฟิกเกอร์ผ่านแบบโซเชียลมีเดียสมควรหรือไม่สมควรฉันก่อนเหรอแล้วแต่แล้วแต่ฮาร์ดท็อปิกมากอันนี้ฮาร์ดอันนี้ฮาร์ดกีฬาสีไปเจอกีฬาสีซ้อมเลยกีฬาสีอยากตกลงกับผู้ชายก่อนดีกว่าผู้ชายผู้ชายว่าไงก็คือกลับไปก็คือป้าแจ๋ว
แต่ถ้าจะส่งไปที่กระเทยก็คือส่งไปที่มิลิสลับกันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ชอบจังเลยฉันชอบมากชัยนนท์ครับก่อนอื่นเธอทำไหมเอาความจริงเลยนะเคยทำเคยทำและยังทำอยู่และยังทำอยู่ไหมเคยทำและเลิกทำแล้วเพราะว่าตีกับแฟนด้วยเรื่องนี้เหรอด้วยเรื่องนี้อุ้ยตายละคือเคยเถียงกันหนักมากครับเถียงกันหนักมากทะเลาะกันจะเป็นจะตายเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะกลุ่มเพื่อนเราอ่ะกับแฟนเราอ่ะคิดคนละแบบเราอ่ะเราคิดว่าไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรเพื่อนผู้หญิงเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพื่อนผู้ชายก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าเขามองว่ามันคือการไม่ให้เกียรติผู้หญิงอุ้ยตายละแสดงว่าเดี๋ยวนะขอเทคโนทไว้ก่อนนะว่าถ้าประเด็นเรื่องนี้มันอาจจะมีเรื่องของเพศมาเป็นตัวแปรหรือไม่ใช่ใช่ครับเอออ่ะเขามองแค่ว่าคือมันไม่ต้องถึงขนาดว่าคนไม่รู้จักนะเอาแค่สมมติกลุ่มผู้ชายคุยกันเรื่องผู้หญิงเซ็กซี่หรือการแบบส่งรูปเซ็กซี่หากันในกลุ่มผู้ชายเนี่ยซึ่งเป็นรูปของเพื่อนผู้ชายในกลุ่มนั่นแหละใช่ที่ผมอันเนี้ยคือเขามองว่าเหมือนกับไม่ให้เกียรติแฟนไม่ให้เกียรติผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แม้แต่ในวงสนทนาใช่แต่ว่าผมก็เถียงเขาตอนนั้นน่ะก็คือมีประเด็นกันว่าเอ้ยแต่เพื่อนเราไม่เป็นนะเพื่อนผู้หญิงเราที่อายุใกล้เคียงกับเราอ่ะเขาไม่เป็นนะแต่ว่าสุดท้ายแต่ว่าแฟนเด็กใช่ครับโอเคเจ็ดขวบเป็นไงแฟนว้าแล้วไม่น่าเชื่อเลยเด็กกว่าหนูอีกนะลูกแฟนก็เลยแบบทะเลาะกันสุดท้ายก็เลยต้องตัดปัญหาก็คือเลิกกับแฟนไม่ใช่ครับพักก่อนก็ฉันว่าดีเลยนะงั้นเอางี้ดีกว่าต้องขอย้อนกลับไปถามป้าแจ๋วเนี่ยผ่านโลกมานานอ่ะถึงจะมีโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยมาตอนเรากำลังโตเนาะไอ้ตอนเราโตแล้วของออฟเนี่ยเหมือนเกิดมาพร้อมๆกับช่วงพัฒนาอันนี้เกิดมาตอนที่ทุกอย่างมันเบ่งบานจะรู้สึกว่าตอนนี้แต่ละเขาไม่เคยมีโลกที่ไม่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแบบ mindset ในเรื่องของโซเชียลมีเดียตอนนี้มันแต่ละคนมันต่างกันแล้วก็เราเชื่อว่าพอ mindset เรื่องนี้มันต่างกันปูจุดประสงค์ในการใช้โซเชียลมีเดียของแต่ละเจนเนี่ยพี่แบบอยากรู้ว่ามันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างป้าแต๋วมีไว้ทำอะไรคะปกติเวลาจริงๆแล้วอะเรามีอย่างอันนึงมีเอาไว้โฆษณาของเราเช่นเรามีละครใช่ไหมเราก็จะแจ้งไปว่าเรามีอะไรถ่ายยังไงมีใครเล่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สมมติว่าถ้าใน Facebook เราก็มีเอาไว้บันทึกเรื่องราวของเราวัตถุประสงค์จะไม่เหมือนกันเลยของคนเจน X อย่างคุณจ๋าล่ะคุณจ๋าใช้มันเพื่ออะไรอ่ะโซเชียลมีเดียใช้เพื่อทำงานใช่ใช่ใช่หมายความว่า Facebook งาน Facebook อ่ะคือเอาไว้กับเพื่อนมีเฉพาะเพื่อนใน Facebook คือคนที่รู้จักกัน Instagram เนี่ยมันเป็นการทำงานอะหมายถึงว่า Instagram สำหรับจ๋าเหมือนจะเป็นบรรณาธิการหนังสือ1เล่มแล้วจะทำคอนเทนต์ต่อเดือนให้คนอ่านว่าแบบโอเคมันมีคอลัมน์ออกกำลังกายมีคอลัมน์ทำอาหารมีคอลัมน์ความสัมพันธ์อันนี้ถ้าใครที่ follow เราชอบความคิดไปในทางเดียวกับเราก็ follow กันแลกเปลี่ยนความคิดของจ๋าเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านก็คือคอมเมนต์เป็นคนจริงๆ Instagram คนมันตามได้หมดอ่ะมันมีเด็กที่ตามบางทีเราต้องแบบดูได้ว่าคอนเทนต์เรามันเหมาะกับคนทั้งหมดหรือเปล่า Twitter เนี่ยมีเอาไว้อ่านข่าวอันแรกแล้วก็เอาไว้เรียนรู้ความคิดของคนในแต่ละเจนแล้วเราก็ยังไม่ได้แก่เกินที่จะแบบอ่าเลิกไม่ใช่เราก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้เพราะฉะนั้น Twitter สำหรับเราคือสิ่งที่เอาไว้เรียนรู้ความคิดเห็นของคนในแต่ละกลุ่มประมาณนั้นค่ะไปที่ของออฟเราโตมาในยุคที่โซเชียลมีเดียนั้นเจริญแล้วพัฒนาอย่างตัวผมเนี่ยช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยของผมนี่มันเปลี่ยนไปตามบทบาทหรือว่าสิ่งที่เราเป็นณตอนนั้นมาเรื่อยๆครับอย่างสมัยถ้าเป็นแบบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยโซเชียลมีเดียคือเอาไว้ทำงานแบบทำงานทำกันบ้านหางานนู่นนี่นั่นเซิร์ช Google คุยกับเพื่อน MSN ก็คือมีแต่เรื่องการบ้านแต่พอเราโตมาตอนนี้กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เราทำอย่าง Instagram นี่จะเด่นชัดที่สุดของผมคือเอาไว้บันเทิงคือรูปไปเที่ยวแต่ก็จะปนกับรูปทำงานเอาไว้โปรโมทตัวเองแต่ว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยจะเป็นการทำงานทั้งหมดแต่ว่า Facebook ส่วนตัวก็คืออันนี้เฉพาะเพื่อนใช่เหมือนกันครับของมิลิรุ่นนี้เกิดมามีทุกอย่างเกิดทุกอย่างดีแล้วก็โอ้ของหนูมันค่อนข้างละเอียดมากค่ะหนูจะพูดรวมๆในเจนหนูไม่ใช่แค่หนูแล้วกันตอนนี้กลายเป็นว่าในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่ใช่แค่เราเรื่องบันเทิงหรือว่าคุยกับเพื่อนหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการขายของและทำงานอย่างออนไลน์ได้แล้วส่วน Twitter เนี่ยมันจะเหมือนเป็นที่ลับเฉพาะของเราเพราะเราสามารถตั้งเป็นใครก็ได้แอคหลุมเหรอแอคเห็บแอคหลุมเห็บเหรอเรื่องแอคหลุมนี้อยากถามมากเลยอะเอาไว้ช็อตเออ
ไม่รู้นะยุคอย่างพวกเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีคนเอาแอคหลุมมาหรือไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เราจะไม่ทำหรือถ้าเราทำเราจะทำเพื่อด้วยจุดประสงค์ไม่ค่อยดีอ่ะเช่นดูรูปโป้เป็นตัวเราไปแล้วเราจะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เราจะไม่พูดแต่ว่าเด็กทุกคนการมีแอคหลุมเป็นเรื่องปกติป่ะใช่ของเราอะรู้สึกว่าถ้าเรามีแอคหลุมคือผิดจรรยาบรรณมากเออเราไม่เห็นด้วยแล้วถือแต่อยากมีแล้วนะเริ่มอยากมีแต่อย่างนี้แต่อย่างเด็กทุกคนการมีแอคหลุมเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะคือทุกคนจะมีคือหลายคนนะ80% เพื่อนหนูก็จะมีแอคInstagram อย่างเงี้ยที่มีเป็นแอคหลักแล้วก็มีแอค private ตายละที่เอาไว้ก็เหมือน Facebook เลยเนาะลงสัพเพเหตุอะไรเงี้ยค่ะ Facebook เนี่ยก็จะสาธารณะเลยจะพิมพ์จะพูดอะไรต้องคิดมากๆอะไรเงี้ยค่ะเด็กบางคนก็ยังไม่ใช้ Facebook เป็นสาธารณะมากเปิดเค้าเปิดเป็น public ใช่ค่ะจะพวกเราไม่ใช่อุ๊ยสลับกันหมดเลยอ่ะเราก็ public นะคือแต่ละแอปอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีแอคเค้าเดียวก็จะมี Facebook เนี่ยมีไปเลย 3-4 บัญชีเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเด็กๆเรารู้สึกว่าการมีหลายแอคเคาท์เป็นเรื่องปกติมากแล้วก็การสลับคล่องแคล่วในการที่จะเปลี่ยนเรานี่งงแล้วงงอีกสลับจะไม่ได้ไม่ได้แต่เคยคิดนะว่าเราแหละคือเหตุผลที่เขาต้องมีหลายแอคเคาท์ทำไมเพราะว่าเขาก็หลบรุ่นเราอ๋อมันเป็นไปได้บางเรื่องหนูพูดในที่สาธารณะไม่ได้แบบผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่ยอมรับในความคิดของหนูในบางส่วนเนี่ยค่ะแล้วก็พูดในที่ลับดีกว่าจะได้เป็นแบบดูปีกาลเทศะด้วยว่าตรงไหนเราพูดได้ตรงไหนเราพูดไม่ได้ผู้ใหญ่ตัดสินเด็กเยอะไปโอเคแต่ในท่าที่มองเนี่ยตอนนี้ทั้ง4เจเนอเรชันเนี่ยใช้ไปว่าคล้ายกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดก็ได้กลับมาประเด็นเมื่อความสัมพันธ์จริงของเราเนี่ยไปใดๆกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์อ่ะเราเทคอิทซีเรียสหรือว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสมควรไม่สมควรแค่ไหนออฟชัยนนท์เนี่ยบอกแล้วว่ามีปัญหามาแล้วเจนนี่บอกไปแล้วว่ามีปัญหาไปแล้วบอกว่าตอนนั้นแก้ปัญหาด้วยกันยังไงนะคุณก็คือต้องเลิกทำครับก็คือไม่ทำเพราะถ้าทำแล้วตีกันโอเคเข้าใจว่าทำแล้วตีกันแต่ว่าถึงตรงนั้นแล้วที่เลิกเนี่ยเราเลิกเพราะว่าขี้เกียจตีกับแฟนแต่ในความคิดของเราเราคิดว่าการที่เราไปโอ้โหสวยจังคับอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ไหมออฟผมว่าไม่นะผมว่าแฟนก็ทำให้ผมได้คิดบางอย่างว่าตอนที่เราทำอ่ะเราอาจจะไม่ทันคิดแบบคือไม่ได้คิดอะไรครับลั่นก็สวยดีไม่ลั่นด้วยนะก็ตั้งใจแหละก็ตั้งใจแหละก็แบบซื้อสายแก้แล้วล่ะก็แบบก็คนที่ก็สวยอ่ะก็น่ารักอ่ะก็แค่ไปชมเขาก็แต่ว่าไม่ได้คิดอะไรว่าเอ้ยจะต้องไปจีบหรือจะให้เขามารู้จักเราอะไรเงี้ยไม่ได้คิดแต่ว่าพอเขาบอกมาว่าเอ้ยแต่คุณมีแฟนอยู่แล้วนะคุณไปทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติเรานะสมมติถ้าเราไปชมผู้ชายคนอื่นแบบเยอะๆเป็น10คนบ้างล่ะเราไปแบบกดไลค์หรือส่งหัวใจหาล่ะอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกอะไรไหมเรารู้สึกไหมก็น่าจะรู้สึกนะเพื่อนผู้ชายเห็นด้วยกับเรื่องนี้ปะเพื่อนผู้ชายไม่เห็นด้วยเหรอเพื่อนผู้ชายก็ยังทำแล้วผมก็ถามว่าแล้วแฟนมึงไม่รู้เหรอเออก็ไม่ให้แฟนเห็นไงเนี่ยมันคือมันจะมีแบบเนี้ยแบบคือผู้ชายมันจะเป็นอีกแบบนึงงั้นเราลองถามผู้หญิงดูฉันไม่กลัวกดไลค์ฉันกลัว DM กดไลค์ยังเห็น DM ไม่รู้เรื่องเลยนะเธอเราต้องดูก่อนว่ารูปนั้นน่ะมันคือจุดประสงค์ฉันกลับไปที่จุดประสงค์อีกแล้วฉันเป็นยุคแห่งจุดประสงค์ฉันถ้าผู้หญิงเขาลงรูปแบบโชว์เรือนร่างไม่เน้นหน้าไม่เน้นหรือกดแอคโนมเนี้ยก็ไม่ใช่มันน่ารักดีอ่ะไม่อย่ามาน่ารักดีด้วยฉันดีดไม่น่ารักสิ่งนี้ไม่น่ารักไม่ได้หรอไม่กูก็มีกดไลค์กดตรงนี้กดได้เลยกดจริงไปเลยไม่กดแอคโนมคนอื่นอย่างเงี้ยคือถ้าเขาก็มาด้วยจุดประสงค์นี้ก็ไปเซิร์ฟจุดประสงค์เขาอันนี้ก็มีเรื่องแต่ถ้าสมมติเขาไปอย่างน้องมิลลี่อย่างเงี้ยพักก่อนน่ารักเอาไปกดไลค์มิวสิกฉันจะไปว่าอะไรเขาถูกมั้ยจุดประสงค์รูปมันอยู่ที่รูปนั้นน่ะเขาแผ่จุดประสงค์อะไรออกมาฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์มันมีหลายอย่างไอ้จุดประสงค์ของคนที่ถ่ายรูปเหล่านั้นนะสมมติทั้งหญิงทั้งชายนะอันแรกเลยคือมันต้องคิดว่าตัวมันมีดี มันคิดว่ามันมีเสน่ห์มันย่อมอยากต้องหวานเสน่ห์ถูกป่ะแล้วอยากรู้ว่าใครมากดแชร์กดไลค์ของมันเยอะไหมถ้ากดเยอะโอ้โหกูเด็ดแน่นอนอะไรเงี้ยส่วนคนที่ไปกดทำไมหนึ่งอย่างแรกคือสนใจตึ้งกดเข้าไปมันคือทางที่เราชอบต่อให้เรามีแฟนแล้วก็ตามแต่มันคือทางที่เราชอบหนวดล่ำขนาดนี้กดด้วยตึ้งอย่างที่สองคือเขาบริหารเสน่ห์มาเราก็บริหารเสน่ห์ไปถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเขาสนใจเขาก็จะคุยกับเราต่อแต่ถ้าเราเสน่ห์ไม่มีเขาไม่สนใจมึงกดก็กดจนนิ้วอีกไปนั่นแหละก็ไม่ได้แล้วกดเป็นพันไลค์มันก็ไม่สนใจนึกออกไหมเพราะอย่างเวลาสมมติเอาที่แถมตรงเวลาหนูไปฟอนกับไปฟอนโลกับเขาหรือไปคุยต่อเงี้ย
หนูมีความคาดหวังว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกันหรือว่าแบบไปสู่ความจริงจังเบอร์ไหนเนี่ยถ้าคนของเราไปทำเนี่ยมันป้าจะเห็นว่ามันเหมาะสมไหมหรือมันควรทำไหมมันเป็นสิทธิ์ของเขาเพียงแต่ว่าเขาจะเลยเถิดไปแค่ไหนถ้าเขาเลยเถิดถึงขั้นที่เหมือนไม่ให้เกียรติเราเลยอันนั้นไม่ควรแต่ถ้าเขายังอยู่ในแง่แค่บริหารเสน่ห์ตัวเองอ่ะโอเคช่างมันเถิดทำเถิดหนูว่าทำในที่แจ้งอ่ะไม่เหมาะไปทำในที่รับแบบติดแอคหลุมอ่ะไม่แต่ผมว่ามันอยู่ที่เส้นของแต่ละคนมากกว่าโอเคเราอาจจะไม่คิดเพราะแต่ก่อนผมไม่คิดแต่เราไม่รู้อีกคนเขาคิดไหมถามว่ามันนำพาไปได้ไหมก็ถ้าเขาเล่นด้วยมันก็มีสิทธิ์ที่จะมันก็คือการเปิดทางเอาที่แถมตรงเวลาหนูไปฟอนกับค่ะไปฟอนโลกกับเขาหรือไปคุยต่ออย่างเงี้ยหนูมีความคาดหวังว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกันหรือว่าแบบไปสู่ความจริงจังเบอร์ไหนเนี่ยมันแล้วแต่คนด้วยค่ะบางคนเขาอาจจะแบบว่าคนนี้คือปังดูหน้าก็คือได้แล้วแล้วเราก็ค่อยมาเรียนรู้นิสัยกันผ่านทางแชทแล้วค่อยไปเจอกันอีกทีมันจะเป็นสเต็ปของแต่ละคนแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่เข้าประเด็นมันเข้าประเด็นคือคนของเราต่างหากถูกทีนี้พี่อ่ะเคยมีคนของเราผ่านทางการกดแชทไลค์เนี่ยมาแล้วทีนี้พอเราเข้าไปรู้จักกันกับเขามากขึ้นตัวเราเจอกันกับเขาแล้วนู่นนี่หน้าต่อหน้าเจอกันแล้วแล้วเราก็ยังตามในโซเชียลของเขาอยู่ถูกป่ะเราก็ดันเห็นว่าเขาไปกดไลค์คนอื่นเยอะตอนแรกก็เราก็มีความหึงหึงโกรธอยู่เหมือนกันนะว่ามีครูแล้วยังไปกดคนนี้คนนี้อีกแต่มาคิดอีกทีเมื่อศึกษาไปลึกๆแล้วนางเป็นคนพราวรีดในเสน่ห์ของตัวเองมากนางจึงแบบว่าหวานต่ อจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่หวานต่อได้ก็โอเคเอ้าอันนี้ไม่น่ากลัวกว่าเหรอน่ากลัวไงอันนี้มันคือทำให้เรารู้สึกว่านั่นแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันคือความคิดของแต่ละคนห้ามไม่ได้มันเป็นสันดานมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานเพราะมันห้ามไม่ได้ต่อให้มันกดหรือมันไปมีแอคหลุมไปกดคนอื่นมันก็ยังกดอยู่ดีคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามของหนูเมื่อกี้ว่าแล้วถ้าคนของเราไปทำเนี่ยป้าจะเห็นว่ามันเหมาะสมไหมหรือมันควรทำไหมป้าจะบอกว่าไม่ควรถูกปะไม่จริงๆอย่างแรกอ่ะในแวบแรกที่เราคิดอ่ะเราคิดว่ามันไม่ควรถูกปะเพราะเขาเป็นของเราแล้วเขาไม่ควรจะไปนู่นแต่อีกอย่างนึงเขาเป็นของเราได้แค่ไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นความคิดของเขาความสนุกของเขาความยังล่าเริงบันเทิงใจในการกดของเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาความคิดเปิดเพียงแต่ว่าเขาจะเลยเถิดไปแค่ไหนถ้าเขาเลยเถิดถึงขั้นที่เหมือนไม่ให้เกียรติเราเลยอันนั้นไม่ควรแต่ถ้าเขายังอยู่ในแง่แค่บริหารเสน่ห์ตัวเองอ่ะโอเคช่างมันทำไปเถอะหรอโอเคนี่เข้าใจป้าแจ๋วนะแต่เมื่อกี้ที่มิลลี่บอกว่าบางทีมันเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเดทไปใช่อย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบคนละขั้วเลยค่ะบางคนเขากดแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแบบมันมีคนที่แบบเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วนั่งไล่แล้วกดทุกอันมีแบบไม่คิดอะไรเลยกับบางคนที่แบบอันนี้หล่อปังอันนี้สวยเดินอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าไปที่คำถามว่าแบบถ้าคนของเรามันทำแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าหนูว่าทำในที่แจ้งอ่ะไม่เหมาะไปทำในที่รับแบบหนุ่มสิแอคหลุมอ่ะถ้าเราไปรู้ที่หลังไม่โกรธกว่าอีกหรอไม่เราไม่ได้ไปคุณเราเอาไปไอ้นี่เราเอาไปหวีดเนาะใช่อย่างน้อยว่าให้เกียรติเราในต่อหน้าในโซเชียลแบบถูกต้องโลกมันตีกลับอ่ะโลกมันตีกลับนะคือถ้าจะทำก็อยากให้ฉันรู้อย่างเงี้ยหรอไม่รู้ได้แต่ว่าต้องเกรงใจคุณนิดนึงใช่เราก็รับรู้แหละว่าเดี๋ยวนะการไปแอบทำนี่คือเกรงใจหรอไม่แอบเราก็รู้ว่าเขาทำเรารู้ว่าเขาทำแต่เราไม่ให้เขาทำในที่โจ่งแจ้งคือเขาคือคนอื่นอ่ะก็จะได้ไม่ต้องมาแบบหุ้ยมึงแฟนเธอไปกดอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ตัวสำคัญเพราะว่าเขาจะจีบคุยนะยังไงอ่ะไปคุยไปเลยอ่ะจริงๆช็อกไปเลยอ่ะช็อกนี่ไม่ได้แบบว่าไม่เห็นด้วยนะแต่แค่แบบเราไม่เคยคิดว่าไม่เคยคิดมุมนี้จะไม่เคยคิดมุมนี้ใช่ถ้าเรารักใครแล้วเขามีความสุขที่จะทำอะไรอ่ะเขาทำได้ในสิ่งที่เขาอยากทำเพราะเรารักเขาเลยอยากเขาทำเพียงแต่ว่ามันต้องอย่าให้เราเสียหน้าเพราะฉะนั้นการที่อยู่จะไปกดไลค์ใครจะไปไลค์นมไหนหรือจะไปไลค์กล้ามที่ไหนเนี่ยไม่ว่ากันแต่ว่าอย่ามาให้ฉันเสียหน้าว่าคนของเธอไปกดไลค์อีตาคนนี้แต่ถ้าเป็นแอคหลุมเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าอีคนนี้เป็นใครไม่กดแนะนำว่าแคปแล้วไปพูดกับเพื่อนแฮปปี้ก่อนไม่แต่อย่างเงี้ยมันไม่อันตรายก่อนหรอกกับการที่เราปล่อยเขาไปอยู่ในที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเลยเถิดไปถึงไหนก็ไม่รู้ว่ามันมีสักวันที่เราต้องรู้ใช่ไหมถูกมันมีสักวันที่เราต้องรู้แอคหลุมเขาก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปไม่ได้นะใช่
อ๋อเราต้องเข้าแอคหลุมเขาได้เหรอต้องรู้โอ๊ยซับซ้อนจังเลยอ่ะเด็กช่วยทีเราต้องรู้สิว่าโอ๊ยเด็กช่วยทีเราต้องรู้สิว่าเขาอยู่ในหลุมไหนถูกไหมแล้วก็จะต้องเห็นแอคหลุมเขาแหละทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้ถ้ามันเกิดอยู่เฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียเราจะเป็นยุคที่เราแยกโลกโซเชียลมีเดียกับโลกจริงได้ไงถูกปะครับไม่แต่ผมว่ามันอยู่ที่เส้นของแต่ละคนมากกว่าอย่างที่น้องบอกหรืออย่างป้าแจ๋วบอกนะคือมันอาจจะเป็นจุดอย่างพี่จ๋าบอกจุดเริ่มต้นของการที่จะนอกใจก็ได้มันอาจจะไม่ได้แปลว่านอกใจมันเป็นความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงที่มากเปิดประตูใช่เราโอเคเราอาจจะไม่คิดเพราะแต่ก่อนผมไม่คิดแต่เราไม่รู้ไอ้คนเขาคิดไหมลักษณะของคน Gen X อย่างเราเนี่ยจะมีข้อหนึ่งคือเราจะมีความแยกออกได้อย่างชัดเจนว่าอะไรอยู่ในโลกโซเชียลก็จริงๆอะไรอยู่ในโลกจริงใช่ไหมทีนี้ก็ถามตัวเองว่าถ้ามันเป็นโลกจริงเราอยากให้แฟนเราทำอย่างนั้นไหมเช่นสมัยเราก็คือการสมมติไปเดินผ่านเดินสวนกันแล้วมองแล้วก็มองอะไรสวยใช่ป่ะหรือไปผับแล้วแบบอ้าวอยู่ดีๆสามีฉันเดินไปชนจังเลยชนกับคนนู้นอ่ะฉันก็ไม่พออันนี้มันคือซีนเดียวกันแทนที่เขาจะเดินไปชนหรือเขาจะเดินเละกันในยุคเรามันก็คือการไปกดไลค์อ่ะถามว่ามันนำพาไปได้ไหมก็ถ้าเขาเล่นด้วยมันก็มีสิทธิ์ที่จะมันก็คือการเปิดทางอ่ะทีนี้ถ้าชนจังเงี้ยเราก็ต้องปาขวดละหรือแบบไม่คุยหน่อยละไม่คุยเสียเวลาเสียเวลามันเห็นชัดเจนอยู่แล้วอ่ะถ้าแบบอ่ะทำเป็นไม่เห็นก็ได้อ่ะชนแล้วชนอีกอ่ะไม่ได้ละอันนี้ถูกป่ะยังก็ต้องตัดไฟตัดต้นลมทุกวันนี้พออีความโซเชียลมีเดียมันเข้ามาอินเตอร์เฟคกับชีวิตเราเยอะขึ้นน่ะไอเหตุการณ์อย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยมันดันไปเกิดขึ้นมันจะไปเกิดขึ้นอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเรายังนับเรื่องนี้เป็นการนอกใจอยู่หรือเปล่ากับการที่เขาไปคุยกันเฉยๆเช่นแบบการไปคุยกันใน DM ให้เราไม่รู้หรือว่าการไปคุยในอีกแอคเคาท์หนึ่งให้เราไม่รู้แต่เขาบอกเขาไม่ได้ไปเจอไม่ได้ไปเอากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์สิแล้วจะ DM ทำไมก็คอมเมนต์ให้เห็นๆถ้าอย่างนั้นคอมเมนต์เถอะก็คอมเมนต์ถ้าบริสุทธิ์ใจก็คอมเมนต์อย่างของพี่เนี่ยพอเป็น direct message ที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ได้แล้วถือว่านอกใจใช่แต่ถ้าอยู่ยังแค่คอมเมนต์กันเฉยๆในช่องทางของอยู่นะโอเคฉันก็เห็นแต่เมื่อกี้ท่านป้าแจ๋วกับมิลลี่บอกเองว่าอยากให้ไปคุยตรงอื่นไม่ให้เรารู้ว่าไม่ใช่คุยกันไม่ใช่คือแบบว่าถ้าจะคอมเมนต์ถ้าจะไปกดอะไรเงี้ยไปชื่นชมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแบบคือให้ไว้หน้าเรานิดนึงว่าเนี่ยนะฉันโดนโดนแต่ไม่ถึงกับไม่ดีเองไม่ต้องไปอะไรเอาแค่แบบอย่างเดียวไปกดไลค์ไงพี่ๆน่าจะเคยทำว่าแบบแคปรูปผู้ชายหรือผู้หญิงหรือคนที่เราชอบเอาไปลงใน private แล้วก็บอกอุ๊ยดูมากคนนี้ใครรู้จักหรือไม่ซึ่งเราก็ยังมีเนื้อมีซึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราไอ้เต้าความรักเนี่ยผมว่าตอนนี้นะที่มันเหมือนกันหมดอ่ะคืออย่าทำอะไรลับๆถ้ารับปุ๊บคือนอกใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปที่คำถามประเด็นอันนี้เลยว่าแฟนของเราเนี่ยไปยังคงไปกดไลค์คอมเมนต์กับบุคคลที่ไม่ได้เป็น public figure อันเนี้ยถ้าเราจะมองกันอย่างเป็นกลางมองกันอย่างเป็นธรรมคิดถึงเขาด้วยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนอกใจไม่นอกใจไม่ชอบ ไม่นอกใจแต่ไม่ชอบไม่พอใจไม่พอใจไม่นอกใจแต่ไม่พอใจแต่มันก็อยู่ที่วัยไงแฟนผัวตายคือแบบวัยอ่ะคืออย่างเงี้ยเอ้าเราก็ยังต้องคงอยู่ปะวะถูกปะแฟนแฟนเดี๋ยวเลิกยังไม่ซีเรียสนี่ผัวนะผัวอันนั้นผัวอาจจะต่างกันแล้วเราก็เริ่มใหม่ได้คือเรื่องนี้ที่หยิบมาถามเรื่องถือว่าเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างโลกจริงกับโลกออนไลน์ซึ่งในแต่ละยุคเนี่ยความอินเตอร์เซ็กของสองโลกนี้มันมีส่วนทับซ้อนเนี่ยที่กว้างใหญ่ไม่เท่ากันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันก็คือเรายังเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทุกเจเนอเรชันมันยังต้องเบสออนการไม่ใช่เชื่อใจด้วยนะไม่ใช่คำว่าเชื่อการให้เกียรติใช่การให้เกียรติเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียมันจะมาทับซ้อนเราขนาดไหนมันจะไม่ต้องงงแฟนของเราจะติดต่อคนได้มากขึ้นขนาดไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าเบสสำคัญที่ทำให้มันเวิร์กมันก็เรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันมากกว่านะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปกดดักเลยดีกว่าหลังจากที่หยุดมาพักหนึ่งเอาวันนี้เรามีความเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเราวันนี้เราเข้าใจทุกเจเนอเรชันมากขึ้นไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็คือไม่มีเลยจริงๆนะจะบอกให้นะว่าพอมาคุยกันเนี่ยมันเลยเห็นว่าจริงๆทุกเจเนอเรชันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นต่างกันนะ
แต่ต้องคุยใช่ถ้าไม่คุยปั๊บเนี่ยแก๊ปมันเยอะไม่เข้าใจมันจะไม่เข้าใจทั้งนี้แก๊ปนี้กับแก๊ปเนี้ยมันกูดูจะห่างมากเป็นเหวแต่กลายเป็นว่าเข้ากันเต็มที่เลยอยู่ที่แล้วโลกมันตีกลับสามคนนี้นั่งนอนได้หรอได้ใช่ไหมอ่ะอย่างที่พระจ๋าพูดเลยมันเห็นต่างไม่เป็นไรสำคัญคือคุยการคุยมีสองย้ำอีกหนึ่งครั้งการคุยไม่ใช่การพูดการคุยคือการพูดและฟังบนโต๊ะเราวันนี้มีกันอยู่4เจนแต่เรายังคุยกันเอิกอาแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะนี่คือจุดประสงค์ของคุณเกิดปีอะไรของเรานั่นเองขอบคุณแขกรับเชิญของเราป้าแจ๊บน้องมิลีออฟแล้วก็คุณจ๋าขอบคุณคุณเจเนอเรชันด้วยนะคะต้องจำไว้เลยว่าทุกปัญหานะคะโดยพอเรื่องของเจเนอเรชันแกปเนี่ยมันสามารถลดลงได้ด้วยการคุยกันมากขึ้นแล้วก็ย้ำเป็นรอบที่100ล้านนะคะว่าการคุยไม่ใช่การพูดแต่มันคือการพูดและฟังเราอาจจะไม่ต้องเข้าข้างกันก็ได้แต่ว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ารักมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาท็อปิกดีๆแล้วก็เชิญ4เจเนอเรชันซึ่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานมาให้คุณได้ร่วมฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันในคุณเกิดปีอะไรรอติดตามแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาของ Talk กระเทยสเปเชียลแล้วยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่4ทุ่ม45ทาง GMM 25ทุกวันเสาร์แบบนี้ตื่นมาวันอาทิตย์ก็จะได้หัวเราะอึกอักเบิกบานรับสุดสัปดาห์คุณไปเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เผือกกงสะท้อนเธออยู่ในห้องคลอดกับลูกจ๋าด้วยใช่ตอนแรกตั้งใจว่าเราจะต้องคลอดเองลูกมีปัญหาที่ตัวใหญ่กว่าเกณฑ์มคร้องแหละแล้วคืนนี้ว่างไหมเก็บเสื้อผ้ามาเลยคืนนี้ลูกเราจะออกมาแล้วเหรอวะเลยนั่งขับรถลูกกูจะมาแล้วเหรอเนี่ยน้ำก็ยังไม่เห็นเดินเหมือนในหนังมันต้องน้องเมลีค่ะ This one is for the boy with the boomer sets. I tap down AC with the cooler set. And when he come up in the club, he will be blazing up. Get set on deck, we can say when I'm. And he ill, he real, he might get a deal. He bad, but I said he got a right cowbell. He kill, he joke, he might sell. So he's someone in the air, but he never fly coach. Oh!